เสถียรภาพทางการเมืองใช่โดยที่ระบบการเมืองของเขาเนี่ยฮะมันไม่ได้เป็นอย่างเราเนี่ยนะฮะเขาก็เลยมีความเสถียรภาพทางการเมืองสูงกว่าแล้วเขามีการคัดผู้นำผู้นำคนไหนไม่มีประสิทธิภาพก็ต้องถอยไปให้คนอื่นขึ้นมาทำหน้าที่แทนถึงแม้เขาจะไม่ได้มีลักษณะประชาธิปไตยเต็มตัวไอ้ของเราเนี่ยวันนี้หลายคนบ่นว่าเอ๊ะเราอยากจะได้ผู้นำที่สามารถจะนำพาประเทศชาติเดินหน้าต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว อยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ได้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ถามเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจซึ่งมันก็เลยมีคนตอบเยอะว่าทำไมเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันยังไม่โตเท่าคือมันโตกว่าเวียดนามนะคือเราเนี่ยเราเป็นประเทศที่ร่ำรวยขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่าเวียดนามแต่อัตราเติบโตต่อปีนี่น้อยกว่าใช่ใช่คือเขากำลังเหมือนกับพยายามแซงหน้าเราแต่ว่าระดับการพัฒนาของไทยเนี่ยมันไปไกลกว่าเวียดนามนะคือเขาแค่วิ่งมาเร็วตอนนี้นะคือเขายังมีคนยากคนจนเยอะอความเหลื่อมล้ำก็สูงเหมือนกันถ้าคุณได้มีโอกาสไปดูเวียดนามแต่เราวิ่งก่อนเขามาตั้งร่วมเกือบ20กว่าปีตั้งแต่สมัยตอนพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นเวียดนามยังมีปัญหาภายในเยอะแยะหลังจากสงครามเวียดนามเพราะฉะนั้นเราวิ่งมาเร็วแต่ว่าเรามาชะลอเนี่ยประมาณ10กว่าปีนี้แล้วพอเขาเริ่มมีการแบบพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งเพราะจัดชัดเจนที่ว่าเขาเนี่ยมีการลงทุนจากต่างประเทศเยอะมากเยอะแล้วในแง่ของการทำการเขตการค้าเสรีของเขาเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากการทำเขตการค้าเสรีก็คือพวกต่างชาติก็ไปลงทุนเพื่อที่จะสามารถจะส่งออกไปโดยอาศัยสิทธิทางการค้านี้ได้ค่าแรงต่ำกว่าด้วยนี่ค่าแรงก็ต่ำด้วยในแง่ของการศึกษาเวียดนามเนี่ยก็ชัดเจนว่าคุณภาพของการศึกษาดีกว่าเราเฮ้ยขนาดนั้นเลยโอ้ผมเคยไปที่เนี่ยฮานอยนะครับการกวดวิชาของเด็กเวียดนามนี่เรื่องเกี่ยววิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เรื่องเทคโนโลยีนี่เอาจริงเอาจังมากเด็กเวียดนามเรียนเก่งด้วยเก่งเรียนเก่งนอกจากไปจากนั้นเสถียรภาพทางการเมืองใช่โดยที่ระบบการเมืองของเขาเนี่ยฮะมันไม่ได้เป็นอย่างเราเนี่ยนะฮะเขาก็เลยมีความเสถียรภาพทางการเมืองสูงกว่าแล้วเขามีการคัดผู้นำคนไหนไม่มีประสิทธิภาพก็ต้องถอยไปให้คนอื่นขึ้นมาทำหน้าที่แทนถึงแม้เขาจะไม่ได้มีลักษณะประชาธิปไตยเต็มตัวไอ้ของเราเนี่ยวันนี้หลายคนบ่นว่าเอ๊ะเราอยากจะได้ผู้นำที่สามารถจะนำพาประเทศชาติเดินหน้าต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว อยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ได้ครับในขณะเดียวกันเนี่ยผมเข้าใจว่าโรงงานที่ผลิตสินค้าให้กับบริษัทอเมริกันรายใหญ่หลายรายเนี่ยเขาเลือกที่จะไม่ผลิตสินค้าในจีนแล้วย้ายไปที่เวียดนามครับเพราะว่าเขารู้ว่ารัฐบาลเขาเองเนี่ยในสหรัฐเนี่ยบางทีก็จะมีมาตรการภาษีลงโทษสินค้าที่ส่งออกจากจีนเขาได้กลุ่มนั้นด้วยคำถามคือจะไม่มาที่ไทยล่ะไม่มาที่ไทยอาจจะเป็นเรื่องค่าแรงก็ได้อาจจะเป็นเรื่องเสถียรภาพการเมืองด้วยก็ได้นะเพราะว่ามีปัจจัยหลายอย่างซึ่งคงต้องคุยกันโอเคโอเคเรื่องภาษีเรื่องincentive แรงจูงใจเรื่องภาษีด้วยของเวียดนามก็เยอะนะฮะ